กลับสวัสดีค่ะแม่คุณหมอค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับรายการชูรักชูรสด้วยบรรยากาศทุกผ้านะคะด้วยคู่รักและก็ครอบครัวที่มาลงเรือรักเรือสำราญอันดามันปริ้นเซสกับเรากันค่ะแม่หลายๆคนบอกอ้าวคุณพี่ฮาร์ทหายไปไหนล่ะเนี่ยใช่ไหมคะก็เลยส่งน้องมาค่ะใช่ค่ะก้นพอๆกันค่ะน้องกะละมังนั่นเองค่ะสงสัยว่าคุณพี่ฮาร์ทแอบไปลงเรือลำไหนไม่รู้นะคะจะเป็นแม่เรือพ่วงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นพวกแม่ไม้เรือพ่วงอะไรงั้นเหรอคะอย่างนั้นล่ะค่ะไม่แน่ใจค่ะคุณหมอคะอิจฉาแทนพี่ฮาร์ทจริงๆค่ะไม่ยอมมานะคะดิฉันก็เลยมาแทนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยชูรักชูรสของเราเป็นเลิฟโบ๊ทชูรักชูรสกับอันดามันปรินเซสอยู่ด้านหลังนี้นะคะบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักนะคะแต่ถึงยิ่งกระนั้นก็ตามทีวิทยากรขาประจำของเรานะคะมานอนรออยู่บนเรือแล้วค่ะเตรียมจะไขข้อข้องใจให้กับเรากันนะคะมีใครบ้างคะหมอต้องคะคุณหมอพันศักดิ์มาแล้วค่ะมาพร้อมภรรยาด้วยมาพร้อมภรรยา แอบกระซิบคุณหมอสุกมลก็มาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวิทยากรขาประจำเรามาครบหมดค่ะโอ้โหและแขกรับเชิญนะคะในช่วงมุมมองแห่งรักก็มากันแล้วเหมือนกันหน้าพาลูกมาด้วยค่ะวันนี้ได้เจอแล้วก็ได้พูดคุยกันแน่นอนรวมทั้งคู่รักอีกหลายๆคู่คุณหมอหนูเป็นคนเดียวที่มาเป็นขี้เศร้าใจเลือกเกินแต่ไม่แน่ใจต้องแอบไปดูที่ห้องว่านอนขี้หรือนอนคู่นะคะก็จะหาในเรือเนี่ยแหละค่ะแน่ใจนะคะมีตั้ง7ชั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรือกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยนะคะเหมือนกับการที่เราเดินทางไปในท้องทะเลร่วมกันบางช่วงของท้องทะเลก็มีพายุฝนบางช่วงก็ทะเลก็ราบรื่นเงียบสงบบางช่วงก็มีพายุรุนแรงนะครับบางช่วงก็เป็นเรือรักเรือสำราญบางช่วงก็เป็นเรือรักเรือลำคาญ นะแต่ไม่ว่าจะสำราญหรือว่าจะลำคาญแล้วก็ยังอยู่ในเรือรักที่เราจะต้องเดินทางไปร่วมกันตลอดครับนี้นะคะเรือของเราก็ได้ออกมาจากฝั่งแล้วล่ะค่ะแหมวิวข้างหลังสวยเหลือเกินอยากจะกระโดดไปว่ายน้ำแล้วแต่อย่าพึ่งค่ะเมื่อเรือออกจากฝั่งอย่างนี้ก็คงคล้ายๆกับชีวิตคู่ล่ะค่ะที่ว่าทั้งสองคนนี้จะต้องล่องเรือมาด้วยการผ่านมรสุมกันมาด้วยกันใช่ไหมคะหมอต้อค่ะใช่ค่ะน้องแม่แล้วบรรยากาศอย่างนี้นะคะเราก็มีคน2คนที่ตัดสินใจนะคะลงเรือรักลำเดียวกันจนกระทั่งมีพยานรักตัวน้อยๆนะคะมาร่วมลงเรือกับเราด้วยในวันนี้ค่ะนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะครอบครัวของเราในวันนี้นะคะคุณพิทยานรนรแล้วก็คุณขวัญพิรมลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและตัวน้อยๆนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยคะน้องต่อค่ะน้องต่อกินองุ่นไปหมดแล้วนะคะแทะกันไปเป็นห่วงเลยทีเดียวยิ้มน่ะเรานั่นแหละช่วยนิยามความรักของตัวเองหน่อยเคยเปรียบเทียบกันมั้ยคะเคยคุยมั้ยว่าอุ๊ยความรักของเรามันเปรียบได้กับอะไรบ้างเลยทุกวันนี้ที่อยู่กันมันก็แบบอยู่เหมือนเพื่อนก็เลยเรือของเรามันจะเหมือนเรือที่ทำเพื่ออยู่เพื่อลูกไงก็เลยคงจะเหมือนเรือจ้างอะค่ะส่งลูกๆถึงฝั่งแล้วก็คงอยู่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นแบบนั้นค่ะเรือรับจ้างคุณเบิร์ดละคะคิดอย่างเดียวกับคุณขวัญด้วยไหมคะว่าเราเป็นเรือจ้างรับจ้างเลี้ยงลูกกัน2คนตอนนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมือนกันนะคือทำเพื่อลูกเพื่ออนาคตครับแต่ตอนเริ่มต้นจะมาลงเรือรักด้วยกันตอนนั้นรู้จักกันยังไงนานเท่าไหร่คะถึงมาตัดสินใจว่าแหมเราน่าจะอยู่เรือลำเดียวกันได้อะค่ะก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนกันก่อนค่ะก็เจอกันก็ยังไม่ได้จีบไม่ได้อะไรก็เที่ยวอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่พอดูแล้วก็ชอบนิสัยเขาว่าเขาเป็นคนตรงแล้วสมถะ
เนี่ยอย่างที่ชวนออกรายการ10รายการเขาก็จะใส่เสื้อตัวเนี้ยจนจะเหมือนแบบเป็นกับชุดกำนันหรือเปล่าอะไรไม่เข้าใจเขาเลยเขาไม่ยอมใส่นะซื้อเสื้อเชิ้ตอย่างอื่นให้ก็ไม่ใส่ก็จะเป็นคนสมถะค่ะแล้วนัดกันครั้งแรกนี่นัดกินข้าวอย่างเงี้ยธรรมดาผู้ชายจะต้องมีฟอร์มใช่ไหมฮะจะต้องแบบโอ้โหฉันเอาใจหญิงตักให้ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีอะค่ะสั่งจานใครจานมันของเขามาเขาก็กินเลยคือเขาไม่มีฟอร์มไงฮะก็เลยเออเขาเป็นคนตรงๆดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยครั้งแรกก็เลยชอบเฉยๆก่อนเบอร์เลยคะประทับใจคุณขวัญตรงไหนคะก็เป็นคนที่ว้าวโอ้โหมันเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะโอ้โหถามถึงประทับใจพี่ขวัญตรงไหนเป็นคนมีของจริงๆเลยค่ะเป็นของใสเลยพี่อย่าพูดโกหกนะคะนี่ขนาดยังไม่พูดล่มลอยเป็นขนาดนี้อะพี่พูดเลยค่ะเรื่องจริงค่ะพี่ไปนู่นเป็นคนที่นิสัยแบบใจเย็นแล้วก็ใจดีครับเหมือนแม่เราอะไรเงี้ยครับค่ะเขาเปรียบไปถึงแม่เลยนะพี่แม่คุณแม่ทูลหัวนะนึกว่ามาเป็นแฟนมาเป็นแม่ก็ดีเหมือนกันนี่ไงแม่ของลูกไงแม่ของลูกแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้ผ่านนาวารักกันมาแล้วนะคะมีเรือน้อยๆกันมาแล้วการตัดสินใจที่จะมาเป็นชีวิตคู่มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยตัดสินใจลำบากไหมคะตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงปรึกษากันยังไงบ้างคะก็คือต่างคนก็มีลูกอยู่แล้วค่ะก็เลยยิ่งเข้าใจกันง่ายแล้วก็มากขึ้นค่ะแล้วก็ความคิดจะตรงกันตรงที่ความรักระหว่างเราก็คืออีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องก็คือจะอยู่เพื่ออนาคตของเด็กสร้างอนาคตให้ลูกค่ะซึ่งหวานแล้วคะก็สมัยก่อนจริงๆ เป็นคนค่อนข้างรู้นิสัยชายไทยนะคะหนูแนะนำให้พี่เขียนหนังสือกับพี่ค่ะคนที่ให้ข้อมูลน้องแม่เออให้ข้อมูลหนูนะคะเขียนให้กับพี่ธรรมดาหนูจะรู้ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็รู้นิสัยผู้ชายไทยค่ะเลยไม่เคยคิดอยากจะมีแฟนอีกเลยก็หนูไม่มีมาประมาณ 5-6 ปีละตั้งแต่มีลูกชายคนแรกปุ๊บก็ไม่มีแฟนอีกเลยก็ไม่เอาเลยก็กะว่าชาตินี้คงไม่เอาแล้วแหละเลี้ยงลูกไปละเลี้ยงลูกก็มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเจอเขาก็กลายเป็นต้องกลืนน้ำลายตัวเองเพราะว่าเขาค่อนข้างเพียบพร้อมตรงที่เขาเป็นคนสมถะเรื่องเจ้าชู้ไม่มีก็คือผู้หญิงกลัวสุดคือเรื่องเจ้าชู้ค่ะคือเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ไม่วอกแวกตรงนี้ก็ทำให้เราสบายใจก็เลยอย่างน้อยๆก็อยู่เป็นเพื่อนกันก็เลยยอมคบค่ะเพื่อหวังไว้ตอนแก่อยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยตกลงได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันนี่กี่ปีแล้วนะคะตอนนี้จะ4 ปี 4 ยังสามปีสามปีกว่ามีเรื่องราวมีมรสุมบ้างไหมหรืออะไรที่ทะเลาะเบาะแว้งอุปสรรคอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างไหมคะพี่ขวัญตอนนี้มรสุมมันยังไม่หนักค่ะแต่ว่ามรสุมที่มีก็คือจะเป็นตัวเองเป็นคนกระทำเองคือชอบเขาชอบสมถะแต่เราชอบยุ่งกับชาวบ้านค่ะแนวออกแนวสังคมออกสังคมมันก็ไม่สังคมนะขวัญก็ไม่ชอบไปงานต่างๆแต่ว่าขวัญชอบเป็นคนชอบเชื่อคนง่ายระเบิดเขาไม่ชอบเขาจะเป็นคนที่ชอบไปช่วยคนอื่นชอบยุ่งกับคนอื่นคือเห็นใครเดือดร้อนมารู้ถึงหูขวัญพิโรปุ๊บฉันต้องอยากจะไปช่วยเขาหน่อยเราคิดว่าเรามีกำลังหรือเรามีความคิดหรือเรามีความสามารถที่จะช่วยได้ไม่ว่าถ้าไม่ช่วยเรื่องเงินเราก็มีความคิดทางอย่างอื่นว่าทำอย่างนี้สิอย่างงู้นสิอย่างเงี้ยเราชอบเป็นคนชอบใช้สมองชอบคิดชอบหาวิธีการให้คนอื่นเงี้ยแล้วเขาไม่ชอบเขาจะชอบอยู่แบบเขาบอกทำไมอะแทนที่จะเอาเวลาไปอย่างนั้นอะมาดูแลลูกมาดูแลครอบครัวยังน่าจะโอเคกว่าเขาอยากจะให้อย่างนั้นถ้าจะล้มก็เพราะตัวหนูเองเขาเชื่อเหรอเห็นด้วยเหรอครับน้องต่อเห็นด้วยเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้ทั้งสองท่านมีวิธียังไงคะที่จะคุยกันเพราะว่าหลายคู่จะบอกว่าเวลาเราเห็นไม่ตรงกันไม่รู้จะคือไม่รู้จะแก้ปัญหาไอ้ความคิดที่มันไม่เข้ากันหรือไม่ตรงกันอย่างนี้ได้ยังไงคะต้องแยกแยะคือเรื่องงานของใครของมันจะไม่ปรึกษากันแต่จะไม่
จะไม่ก้าวก่ายกันไม่ก้าวก่ายเรื่องงานเรื่องธุรกิจตอนนี้เรื่องงานตอนนี้ของขวัญเองก็หันมาทำร้านอาหารแล้วก็กำลังจะเปิดร้านพวกต่อผมต่อเล็บต่อขนตาอะไรคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีหน้าแหววันนี้มานะแนววัยรุ่นที่เลยอ๋อก็จะเป็นแนวนี้ค่ะก็กำลังจะเปิดแล้วก็มีคนรอซื้อแฟรนไชส์อยู่แล้วปีใหม่นี้ขวัญก็เริ่มทำพวกนี้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกแนวนึงที่เป็นเสริมความงามค่ะก็คงจะอยู่แนวๆนี้อีกสรรหารูปแบบอื่นค่ะส่วนเบิร์ดเขาก็ทำอะไรอยู่ทำอะไรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วก็ทำเกี่ยวกับความสวยความงามจริงเหรอพี่ทำอะไรคะพี่ทำอะไรอยู่ความสวยความงามใจทันทีเลยแก้วเจ้าจอมเกี่ยวกับนวดหน้านวดตัวขัดผิวค่ะเรื่องราวความรักและนอกเหนือจากความรักความเข้าใจแล้วเนี่ยรายการชูแล้วชูรถก็ต้องถามเรื่องนี้แหละค่ะมิดไนท์มิดไนท์ใช่ไหมช่วงมิดไนท์เรื่องนี้ให้หมอต้อดีกว่าค่ะหนูยังอ่อนด้อยประสบการณ์แต่เตรียมฟังไปเขียนเป็นข้อมูลเลยหูพึ่งอยู่ค่ะเพราะในมุมมองแห่งร้านเราก็อยากทราบความคิดเห็นของทั้งคู่นะคะมีส่วนร่วมตลอดไม่พูดอะไรปวดร้อนตลอดอ่ะเรื่องของชีวิตรักกับเรื่องของเซ็กซ์ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่ไปคู่กันนะคะแต่ไม่ทราบสำหรับทัศนะทั้งสองท่านเห็นว่ายังไงคะเรื่องชีวิตรักกับชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตเรื่องเซ็กซ์ที่จะลงตัวกันขวัญคิดว่ายังไงคะก็มันจริงๆมันก็ใช่นะคะแต่แบบว่าขวัญไม่แน่ใจว่าครอบครัวอื่นเป็นยังไงแต่สำหรับครอบครัวขวัญนี่มันอยู่ที่ด้านจิตใจมากกว่าถ้าเกิดช่วงไหนสบายใจอย่างนี้มันก็รักใคร่กันดีอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบว่าถ้าช่วงไหนเครียดๆนี้ก็ทำมาหากินดีกว่าอะไรประมาณเงี้ยก็มีตามชื่อรายการอ่ะก็ชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยแต่เน้นชูรักกันใช่ไหมแต่ยิ่งนี่เป็นมุมมองของผู้หญิงนะคะผู้หญิงเวลามีความสุขความสบายใจใช่ก็จะเป็นเรื่องดูแลหัวใจกันก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นหนักไปทางนั้นค่ะแล้วคุณเบิร์ดล่ะคะครับก็ต้องอย่างที่ขวัญเขาบอกก็ต้องดูเหมือนทะเลนิ่งหรือว่ามีมรสุมดูลมต้องแนะนำต่อแล้วค่ะยังไงคะดูขึ้นลมเสร็จแล้วก็ต้องดูช่วงไหนที่แบบว่าจะเครียดอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ก็จะเข้าใจครับค่ะมีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศแห่งรักไหมคะมีไหมโดยบรรยากาศเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะเช่นตอนนี้คลื่นลมแรงรู้แล้วมีวิธีอะไรพิเศษให้ลมสงบให้คลื่นสงบลงบ้างนวดหน้ามั้งเห็นป่ะพี่นิยาไม่เคยนวดให้ใครนะคะนะคะนี่นวดส่วนตัวพิเศษคนเดียวไม่ใช่ปั้นหม้อปั้นไห้นะคะเนี่ยเขาก็เป็นกิจกรรมแห่งอะไรอย่างมาเรืออันดามันนี้ช่วยได้ไหมคะทำให้บรรยากาศดีเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ว่ามีส่วนทำงานแล้วก็อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อึดอัดใช่ไหมครับก็มาทำให้สบายใจเดี๋ยวพูดแทนก็ได้เขาไปพูดไม่ค่อยรู้เรื่องความหมายของเขาคืออย่างนี้เดี๋ยวแปลมีการแปลไทยเป็นไทยเชิญค่ะคือจริงๆแล้วคนเราอยู่ในกรุงเทพแบบค่อนข้างเครียดกับชีวิตก็คือรถติดงุนงิดอะไรอย่างเงี้ยลมเสียแต่ถ้ามาอย่างนี้มันค่อนข้างส่วนตัวแล้วบรรยากาศดีอย่างนี้มันก็เป็นใจมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีกว่าคุณหาโอกาสอย่างนี้บ่อยไหมคะเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเมื่อก่อนค่ะชีวิตประจำวันเมื่อก่อนก็ประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่มีลูกก็จะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้นะก็อย่างเงี้ยแม่ดูไว้เลยนะคะมีแต่พ่อของลูกไม่ได้หรอคะต้องมีลูกตามมาด้วยหรอคะอย่างนี้แหละค่ะก็ต้องติดตามกันไปนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่มาในช่วงมุมมองของแห่งรักของเราในวันนี้แล้วก็มาอยู่บน Love Boat ของเรานะคะชูรักชูรสกับอันดามัน Princess ของเราในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคุณเบิร์ดพิทยาณรนองแล้วก็คุณขวัญพิลมลินนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแน่ขอให้เรือขอน้องต่อด้วยนะคะขอให้เรือรักลำนี้นะคะลอยอยู่ในกลางทะเลนะคะมีมรสุมบ้างก็ขอให้นวดหน้ากันไปนะคะทำให้น้ำทะเลที่ว่าเค็มให้หวานกันไปเลยนะคะเอาล่ะในชูรักชูรสวันนี้นะคะยังไม่ได้มีแค่เราสองคนใช่ไหมคุณหมอคะยังมีวิทยากรขาประจำของเราค่ะยังรอกันอยู่นะคะแล้วก็ช่วงต่างๆของรายการ
บนเรือรักเรือสำราญลำนี้กันนะคะยังมีอีกเพียบค่ะเขาบอกโอ้โหสามหนุ่มสามมุมมาเมาส์กันระเบิดเถิดเทิงไม่รู้จะเมาส์เรื่องอะไรกันนินทาภรรยาหรือเปล่าสักครู่เดี๋ยวต้องมาติดตามค่ะคิดว่าบรรยากาศที่มาแล้วกับชูรักชูรสนี่เป็นยังไงที่เลิฟโบ๊ทเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนพวกหลังแต่งงานใหม่ๆคิดว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนที่หลังแต่งงานใหม่ๆมันเป็นอิสระมันสบายสำหรับชีวิตคู่กับพวกเราก็เหมาะอยู่เหมือนกันคือก่อนตายเนี่ยมันก็ควรจะมาเที่ยวอย่างนี้สักครั้งหนึ่งมันเหมาะสำหรับคนที่สูงอายุแล้วก็สบายๆมีคนหาข้าวให้กินนอนได้ลงเรือเล็กๆไปเที่ยวเกาะได้ก็สบายไปอีกอย่างนะครับว่าชีวิตคู่คนเราเนี่ยนะครับบางครั้งก็เหมือนกับเรียกว่าลงเรือลำเดียวกันมันต้องไปด้วยกันเรื่องอะไรต่างๆกันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องเรือกับความรักอะไรต่างๆมันมีมากกว่านั้นเยอะครับอยากจะฟังความเห็นคุณหมอสุกมลก่อนเลยรู้สึกว่าเป็นเจ้าสมบัติสำนวนเยอะนะครับว่ามันเป็นยังไงผมคิดว่าชีวิตคนไทยนี่สมัยก่อนที่จะผูกพันกับเรือนะอาจารย์คำสุภาษิตคำพังเพยต่างๆเนี่ยจะโยงกับเรื่องเรือเยอะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีรถแล้วก็ไม่มีเครื่องบินนะยกตัวอย่างเช่นผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือบางทีเขาก็บอกผู้ชายพายเรือผู้หญิงชิงเรือนะนั่นน่ะสิครับจะยิงเรือหรือชิงเรือกันแน่แต่ผมว่ามันจะยิงเรือหรือชิงเรือนะมันก็เหมือนกันอ่ะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียเหยียบเรือสองแคมเหยียบเรือสองแคมส่วนใหญ่ผู้ชายเหรอฮะผู้หญิงน้อยเรือล่มในหนองทองจะไปไหนนะอะไรนะมือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำโอ้โหนี่แย่ๆเลยมีอะไรอีกไหมครับถ้ายังไม่มีนะครับผมว่าเราก็ต้องมีครับเขาเรียกว่าอะไรปรมาจารย์บ้างครับคราวนี้เรามาฟังอาจารย์เติมศักดิ์ดีกว่าครับอาจารย์ในฐานะวิชาการครับอาจารย์มีข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรือบ้างครับคิดผม พูดแล้วพูดเรื่องเรือติดคอเลยนะทำไมครับอาจารย์จะพูดเรื่องใหญ่ไปจะพูดเรื่องรัตนาวาด้วยคือเวลาพูดถึงเรือเนี่ยผมสังเกตดูนะครับว่าเรามักจะใช้ร่วมกับเรื่องของชีวิตเวลาที่เราพูดกันถึงชีวิตของรัฐบาลเราก็บอกรัตนาวาชีวิตคู่เราก็บอกว่าเราลงเรือลำเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าเรือเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดแก่เจ็บและก็ตายเรือเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยไม่เคยคนเดียวทำให้เป็นเรือไม่ได้เอาใครลองสร้างเรือลำเดียวใช่คนเดียวทำไม่ได้ต้องมีคู่ช่วยทำคนก็คล้ายๆกันใช่ไหมครับใช่ครับแล้วพอเกิดแล้วเนี่ยก็แก่เรือเนี่ยมันก็เก่าโทรมไปตามเก่าไปตามอายุต้องทาสีใหม่ต้องทาสีใหม่จะต้องทำอย่างไรที่จะให้มีประสิทธิภาพก็คล้ายๆกันนะครับเจ็บเนี่ยเจอพายุเจอตัวเพียงมาเกาะนะครับสนิมกินเรืออะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็เจ็บแล้วในที่สุดเนี่ยก็ปลดทะเบียนปลดระวางปลดระวางครับหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังพูดคราวที่แล้วว่าเรืออะไรนะต่อเท่าไหร่นะต่อ106อะไรเนี่ยผมฟังอยู่เนี่ยนะครับบอกว่าปลดราชการเพราะฉะนั้นเรือก็มีวันตายอยู่เหมือนกันโอ้นี่อาจารย์เปรียบเหมือนชีวิตเลยนะฮะผมคิดว่าเป็นชีวิตแต่ถ้าเกิดเรามองชีวิตคู่นะคุณหมอสุขมลนะครับอาจารย์ครับว่าชีวิตคู่เนี่ยพอเราลงเรือลำเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ปรับเปลี่ยนบ้างก็เหมือนเรือเก่าๆไม่ทาสีเลยมันก็ไม่สดใสนะครับและถ้าเกิดว่าเวลาลงเรือลำเดียวกันอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับมันจะไปโดนพายุหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าคน2คนที่อยู่ในเรือเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับมีทั้งความรักความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆเลยถึงเรือเจอพายุบ้างก็เดี๋ยวมันก็สงบได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีเรือแล้วมันก็ต้องมีการเดินทางของเรือซึ่งบางทีเนี่ยทะเลก็อาจจะราบเรียบทะเลบางช่วงก็อาจจะมีคลื่นมรสุมเยอะแยะแต่จะทำยังไงครับที่คน2คนที่มาร่วมเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้เรือล่มแล้วทำยังไงจะไม่ล่มปากเงาด้วยนี่อาจารย์ครับสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยชอบถามนะว่าของผมเนี่ยทำยังไงขนาดมันถึงจะบะหึ่มเทิมนะครับปรมาจารย์เนี่ยเปรียบเรือกับเรื่องนี้เลยว่าขนาดของเรือเนี่ยไม่สำคัญหรอกเจ้าหนุ่มเอ้ย
มันสำคัญที่กัปตันเนี่ยจะพาเรือลอดสันดอนปากอ่าวเจ้าพยาโดยไม่ล่มปากอ่าวหรือเปล่าเนี่ยสำคัญกว่าเยอะนะครับเราถึงเวลาเราบอกผู้ชายทั้งหลายเวลาเขาเกิดเรื่องนี้คุณหมอสุคนนะเขาถามว่าของผมเนี่ยทำยังไงมันถึงจะยังไงอย่างนั้นนะผมบอกไอ้เท่าที่พ่อให้มาใช้ให้เป็นก่อนอย่าล่มก็ใช้ได้แล้วเรื่องหมอเรือใหญ่เนี่ยมันทนฟ้าทนฝนดีไม่ใช่เหรอทนขึ้นทนลมดีกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราไปถามผู้หญิงถ้าเรื่องนั้นนะเรื่องอื่นไม่เอานะครับเรื่องนั้นนะผู้หญิงเขาบอกว่าใหญ่ๆเนี่ยมันอึดอัดมันไม่ได้มีความสุขเลยสู้พอดีพอดีดีกว่าแล้วผู้ชายไปคิดเอาเองเหรอครับผู้ชายคือผู้ชายในเวลาคิดอะไรจะคิดถึงความยิ่งใหญ่ความอะไรต่างๆและสัญลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ซึ่งคุณหมอสมองนี่พูดประจำว่าความจริงแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่มันอยู่ระหว่างหูมากกว่าใช่ไหมคืออวัยวะเพศมันไม่ได้แค่เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างขาเท่านั้นแต่สิ่งที่อยู่ระหว่างหูสองข้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นอวัยวะเพศเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนี่พูดไปพูดมาเรื่องเรือนี่ไปเปรียบเทียบอวัยวะเพศชายเรียบร้อยเอาไปเอาละจบไปแล้วนะเอาเรื่องอื่นต่อนะอาจารย์เอาว่าต่อไปสมมติว่าชายกับหญิงเนี่ยเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกความรักมันคู่กามารมณ์ใช่ไหมครับถ้ากามารมณ์เนี่ยถ้าเกิดผมมองนะอาจารย์นะมันเหมือนกับสัมผัสรักที่จับต้องได้ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนเข้าใจผู้หญิงเนี่ยแล้วเกิดสัมผัสรักที่จับต้องได้นั้นดีๆเนี่ยชีวิตมันก็ราบรื่นเหมือนกันนะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีสัมผัสรักกันแล้วมีความสุขเช้าก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองเนี่ยเหมือนลงเรือเหมือนกันเพราะเราจะไปให้ถึงฝั่งถึงจุดหมายปลายทางจุดสูงสุดในบางคนก็เรียกว่าจุดสุดยอดอะไรพวกนั้นนะฮะถ้าผู้ชายกับผู้หญิงไปคนละทางคนหนึ่งพายไปข้างหน้าคนพายข้างหลังมันก็ไม่ถึงใช่ไหมหรืองัดกันไปงัดกันมาเรือล่มกลางคันเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็เหมือนนาวาหรือเรือเนี่ยแล้วบางทีเรามักจะนึกถึงแต่จุดมุ่งหมายปลายทางจริงๆแล้วในขณะที่เดินทางมานี่มีความอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรามักจะนึกถึงว่าจะต้องมาที่เกาะแห่งนี้ได้แต่จริงๆระหว่างการเดินทางนี่เรามีความสุขมากเลยใช่จันครับไอ้เรื่องเรือรักเรือสำราญเนี่ยมันก็สำคัญไงนะเวลาเราจะไปเที่ยวไหนเนี่ยคนชอบนึกถึงจุดหมายปลายทางเวลาคนจะมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับก็นึกถึงไอ้จุดตรงนั้นอะลืมไประหว่างที่เดินทางไปจุดนั้นโอ้โหมันต้องนานนะมองพระอาทิตย์มองอะไรกันเนี่ยอย่างเนี้ยคืนนี้เนี่ยพระจันทร์จะเต็มดวงเนี่ยนะมันสวยไปนั่งหลับอยู่ในห้องแล้วก็รอเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายปลายทางพอไปถึงจุดหมายปลายทางมันไม่ค่อยสวยหมดกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือเนี่ยเขาต้องทำตัวให้สบายๆแต่ถ้าเกิดเปรียบผู้หญิงเนี่ยนะจันทร์ผู้หญิงกับเรือเรื่องความรักเนี่ยผมเคยนึกถึงอันนึงเขาบอกผู้หญิงเนี่ยมันท่าเทียบเรือเหมือนท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือผู้ชายก็จะต้องพายเรือใช่ไหมผู้หญิงต้องยิงเรือถ้าผู้ชายเหมือนเรือผู้หญิงทำไมไม่เหมือนคลองล่ะผู้ชายจะต้องก่อนจะเอาเรือเข้าคลองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเอาเรือเทียบท่าก่อนผู้หญิงนี่มันท่าเทียบเรือครับอาจารย์ครับถ้าเกิดนั่งมองเนี่ยต้องเก่งครั้งแรกอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเรือบดเรือบดผ่านมาต้องปล่อยมันผ่านไปเพราะเรือบดมันไปปั๊บเนี่ยนะต่อไปเรือหางยาวมันจะมาใช่ไหมฮะมันดีขึ้นหน่อยพอเรือหางยาวไปเนี่ยนะครับเรืออะไรนะคราวนี้เรือสำราญจะมาแต่เขาบอกว่าถ้ายังไงก็ตามเป็นผู้หญิงที่เก่งๆเนี่ยต้องจับเรือสำราญเทียบท่าให้ได้เพราะหลังจากเรือสำราญมันไปแล้วนะจะเหลือผู้ชายว่ายน้ำมาแล้วไม่มีเรือแล้วจันสำคัญตรงนี้ไม่มีเรือให้พูดไม่มีครับในความรักเนี่ยเหมือนกันนะเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องรอโอกาสเป็นโอกาสมาต้องฉวยโอกาสแต่เกิดจะให้ดีเนี่ยต้องสร้างโอกาสนั้นโอกาสสร้างโอกาสอยู่ในเรือสำราญเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะว่าถ้าผู้ชายคนไหนตะล่อมผู้หญิงลงมาในเรือสำราญได้นะหนีไปไหนไม่ได้อะไปในไงมันมีตะน้ำกับฟ้าจะกระโดดเรือลงไปได้ยังไงใช่ไหมฮะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วผมมานี่ผมก็เปลี่ยนความคิดเมื่อเช้าผมพอลงเรือปุ๊บนี่ผมเปลี่ยนความคิดเลยฮะเปลี่ยนว่าผมเปลี่ยนคิดว่าเมียเนี่ยต้องเมียเราคนนี้นะไม่ใช่เมียเราเอาแล้วอันที่สองผมคิดว่าวันนี้ผมจะต้องนอกใจเมียให้ได้ที่จริงนะผู้ชายนี่นะเขาคิดว่าไม่ใช่เมียเราใช่ไหมก็คนเดิมนั่นแหละอย่างนี้นอกใจไม่สำเร็จนะเขาบอกว่าผู้ชายนะครับอาจารย์ครับผู้ชายเนี่ยนอกใจภรรยาเป็นประจำนะครับบางคนเนี่ยนอกใจภรรยาทุกๆวินาทีและวินาทีผู้ชายทุกคนหรือเปล่าอาจารย์ไม่ทุกคนอ่ะอย่างน้อย3คนนี้ใช่แล้วเราเปล่าให้เราจะไปบอกอย่างนั้นสิบอกงั้นเดี๋ยวเสียภาพพจน์บทตัดออกนะตัดออกนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยยังไม่ทำในศาลถือว่าไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ยังไม่ได้ลงมือกันเพราะว่าการที่เราคิดเนี่ยนะคิดว่าเราจะนอกใจเมียแล้วเราไม่ทำเนี่ยนะโอ้โหเราแค่คิดในใจไม่ใช่เราชนะใจทำแล้วไม่ทำอ่ะใช่ไหมเขาบอกแค่คิดมันมีความสุขแล้วแค่ตอนคิดแต่ตอนทำแล้วเริ่มความสุขหายไปคุณหมอสองคนนี่กำลังตกหลุมพรางผู้หญิงเมื่อกี้นี้ทำไมครับเมื่อกี้ผู้หญิงเขาคุยกันนะเขาบอกว่าพอผู้ชายคุยกันเนี่ยมักจะนินทาเมียเนี่ยเริ่มนินทาเมียแล้วเอ้าอาจารย์ครับภรรยาผมว่าไงนะผมไม่นินทาเมียบ่อยนะภรรยาบอกถ้าเกิดยังนินทาอยู่นะแปลว่ายังคิดถึงอยู่ถ้าไปแค่ไม่พูดถึงคนอื่นยังมีเขาอยู่ในใจนินทาเนี่ยเป็นการแสดงความรักอย่างผมจะเล่านิทานเกี่ยวกับเมียของผู้นำบ้างได้ไหมได้ครับ ดีครับอาจารย์คือตอนที่เขาจะตั้ง UN สหประชาชาติเนี่ยมันมีอยู่4มหาอำนาจมาประชุมกันพวกผู้ชายก็ไปประชุมกันในห้องหนึ่งหลังจากประชุมเคร่งเครียดมากทกกันไม่ลงตัวตกลงพวกผู้หญิงเนี่ยเมียของผู้นำทั้งหลายก็ไปนั่งอีกห้องหนึ่ง
ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยไปคุยมาหมดละแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันหมดเรียบร้อยก็เลยถามขึ้นมาว่า How do you call the males again in your country เรียกว่าว่าอะไรเรียกของผู้ชายเนี่ยว่าอะไรใช่ไหมครับคนก็หันไปถามอังกฤษก่อนว่าอังกฤษเนี่ยเรียกว่าอะไรมาดามเชอร์ชิลล์ตอนนั้นไปประชุมบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า gentlemanทำไมถึงเรียกว่าเจนเนอร์แมนใช่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 ไหมฮะเรียกว่าเจนเนอร์แมนนะใช่ครับเขาบอกว่าไม่รู้เหรอเพราะเจนเนอร์แมนเนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอผู้หญิงเนี่ยเขาลุกขึ้นยืนขึ้นไม่นั่งนะครับยืนนั่นเจนเนอร์แมนก็เลยหันไปถามมาดามรูสเวลต์บ้างอเมริกาว่า how do you call it in America มาดามรูสเวลต์บอกว่าเราเรียกว่าค็อกเพราะว่าIt's cuckoo in the morning เอาไก่เนี่ยมันขันในตอนเช้าก็เลยเรียกว่าคอกคนก็เลยหันไปถามว่ามาดามสตาลินบ้างว่าในรัสเซียเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรัสเซียบอกว่าเรียกว่าคอมมานโดทุกคนงงถามว่าไอ้คอมมานโดเนี่ยมันหมายความว่าไงมาดามสตาลินบอกว่าคอมมานโดเนี่ยอยู่ไม่สามารถจะคาดการได้เลยบางทีบุกเข้าข้างหน้าบางทีบุกเข้าข้างหลังไม่รู้ว่ามาทางไหนแล้วแบบจู่โจมด้วยนะแล้วคราวนี้ก็เลยไปถามมาดามเดอโกสบ้างว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฝรั่งเศสบอกว่าเขาเรียกว่าข่าวลือทำไมครับทำไมเรียกว่าข่าวลือเพราะว่ามันออกจากปากนึงมันไปผ่านอีกปากนึงนี่เขาบอกให้เรานินทาผู้หญิงก็เลยนินทาซะเลยเราก็คุยกันนะครับในเรื่องของเรือรักเรือสำราญนะครับเรื่องของความรักของเรือนะครับเราก็จบด้วยฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำใจไหมครับเราพัฒนาจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเราก็พัฒนาจากกามารมณ์ขึ้นไปให้มีชีวิตกันด้วยความรักใช่ไหมครับถ้าไม่ปิดตอนนี้เดี๋ยวฟ้าจะผ่านะครับแล้วทำไมเวลาเราดูหนังทั้งหลายฮอลลีวูดเนี่ยนะเอาอีกแล้วเขาเริ่มจากความรักเสร็จแล้วก็มาเรื่องกามารมณ์แล้วก็มามีการร่วมเพศแล้วเขาจบด้วยฝนตกน้ำเทสาทุกทีเลยนะก็แบบมันเวลาความรักแล้วมีเรื่องในตอนจบมันก็ต้องมีน้ำตอนนี้มันก็จบแล้วครับน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วไม่จบในทะเลทรายจบแล้วครับไม่จบแบบแห้งแห้งนี่เราจบด้วยความสดชื่นนั่นเราจบด้วยความสดชื่นนะครับเรือรักเรือสำราญเราในช่วงนี้นะครับก็คงต้องลาจากไปก่อนครับเป็นไงคะหมอคะสนุกไหมคะนี่ต้องถาม2คนนี้เป็นยังไงน้องเฟรนน้องฟรอยใช่ไหมคะใช่น้องเฟรนน้องฟรอยใช่ไหมคะคนไหนเนาะไอ้น้องอะไรฟรอยค่ะฟรอยน้องฟรอยมาใกล้ๆสิที่พี่อยากให้คนทางบ้านเห็นนิดนึงว่าดูสิคือถ้า2คนนี้หลงกันไปนะคะสามารถตามหากันได้เลยเพราะจะรู้ว่าคนไหนแม่คนไหนลูกกันนะคะหน้าตาเหมือนกันมากเลยนี่ส่วนคนนี้น้องเฟรนก็จะคล้ายๆคุณพ่อหลงไปก็หาตัวกันถูกเหมือนกันสนุกไหมคะทำอะไรบ้างน้องฟอยอ่ะดำน้ำทำไมหนูไม่ดำเลยอ่ะ ดูพี่ดิขนาดไม่ดำน้ำยังดำขนาดนี้เลยเนี่ย หนูไปดำกับใครคะเจ้าคุณพ่อคุณพ่อเราก็สัมภาษณ์คู่รักกันไปหลายคู่ใช่ไหมคะหมอให้ชมว่าเปรียบคู่คุณหมอบ้างนะคะว่าเป็นเรืออะไรอะไรเงี้ยค่ะของเรานี่สงสัยจะเป็นเรือพ่วงละมั้งเพราะว่าเล็กสองลำเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนจริงๆถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามเอาลูกๆไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสมบัติเนี่ยค่ะจะเยอะประมาณว่าย้ายบ้านมาเพราะว่าเวลามีเด็กๆไปไหนด้วยเนี่ยก็จะมีของใช้เยอะค่ะเพราะว่าต้องมีกิจกรรมตลอดเวลาขอเก็บภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนิดนึงนะคะถ่ายรูปมารูปมาดูเกมบอลเขาจะตายนะคะคุณคะอ้าว1 2 3 5อยู่กันบนเรือสำราญนะคะอันดามันพรินเซสค่ะวันนี้บรรยากาศของความรักอบอวลไปหมดนะคะ
แต่ไม่แน่นะคะบางท่านอาจจะเจอมรสุมความรักแต่ถ้าเรือรักท่านเจอมรสุมไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้เรามีใต้กงผู้เชี่ยวชาญเรือรักมาช่วยไขปัญหาเรือรักให้กลับมาเดินได้ราบเรียบเหมือนเดิมได้นะคะใช่แล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญของเรา2ท่านเป็นขวัญใจของคนทุกวัยค่ะตั้งแต่วัยเด็กวัยโจยันวัยทองนะคะ และผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนี้สามารถทําให้สัมพันธ์รักของคุณนั้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนกลับมาราบรื่นได้เหมือนเดิมค่ะ คำถามก็หลั่งไหลกันมาค่ะอ้าวะไม่มีคำถามใครบ้างคะเริ่มเลยมาเลยค่ะเชิญค่ะขออนุญาตถามนะครับว่าจากสโลแกนหรืออะไรที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์นะครับว่าเซ็กนอกบ้านอร่อยแต่ไม่อิ่มเซ็กในบ้านอิ่มครับแต่ไม่อร่อยทำยังไงให้เซ็กในบ้านทั้งอิ่มทั้งอร่อยตลอดกาลเลยครับโอ้โหสโลแกนนี่ผู้หญิงเชียร์ขาดใจเลยค่ะแล้วเดี๋ยวๆๆแล้วแซกบนเรือเนี่ยคะแซกบนเรือเนี่ยสุดยอดอ๋อแล้วมันคงๆเค็งๆแต่รู้มั้ยสโลแกนนั้นใครเป็นคนพูดใครคะคนนี้ไงนี่แหละเป็นคนที่ไปพูดในรายการบ่อยที่สุดเอางั้นก็ต้องตอบแล้วล่ะค่ะเป็นคำที่โดนใจคุณผู้ชายเยอะแยะเลยนะครับที่บอกว่าเซ็กในบ้านอิ่มแต่ไม่อร่อยเซ็กนอกบ้านอร่อยแต่ไม่อิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยอิ่มแต่ไม่อร่อยก็เลยต้องไปแสวงหาความอร่อยนอกบ้านค่ะแต่นอกบ้านเนี่ยอร่อยแต่ไม่อิ่มก็เลยไม่รู้จักพอนะเลยต้องแสวงหาร่ำไปค่ะเพราะฉะนั้นเพศศึกษาฉบับคู่สมรสเนี่ยก็คือจะทำไงครับที่ความอิ่มและความอร่อยจะเกิดขึ้นในบ้านของตัวเราเองค่ะพาคนนอกบ้านมากินในบ้านได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้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 เห็นแม่ครัวแทงกันไหมคะไม่ได้ครัวโอ้โหถ้างั้นอนุญาตไหมครับถ้าจะพาคนในบ้านไปกินกันนอกบ้านเช่นมาลงเรือรักในสัปดาห์เห็นไหมเปลี่ยนที่ก็ยังพอทนแต่ถ้าเปลี่ยนคนก็พอกันทีอันนี้เทสต์ใช่ไหมแต่ต้องเป็นคนเดิมใช่แต่ที่ปัญหามันอยู่ที่ว่าอยู่ที่บ้านทำไมมันอิ่มแต่ไม่อร่อยเพราะอาหารมันเหมือนเดิมนะคุณกะละแมเชื่อไหมมีคนเขาบอกผมเนี่ยมันจะมีอารมณ์กับเมียได้ไงก็คืนพอผมคำไปไอ้ชุดนอนชุดนี้ผมจำได้บรรลุนั้นมา7 ปีแล้วคือเขาพนักแกไปแต่งงานเมื่อไหร่แกขี้เหนียวอะไอ้ชุดก็ใส่ชุดนั้นทุกทีเลยแล้วคำไปคำมารู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วบางทีกลับไปถึงบ้านคิ้วมันหายไปคิ้วเพราะฉะนั้นตกใจมันเหนื่อยนะคะไม่ใช่เป็นแม่บ้านเนี่ยผมนับถือใครรู้ไหมคุณหมอตอบผมนับถือคุณมยุราธนบุตรแล้วก็พูดถึงท่านให้เคล็ดลับเลยว่าทำไมเนี่ยแฟนเนี่ยนะฮะคุณธาดาเนี่ยถึงกลับบ้านตรงเวลากลับบ้านอาทิไลเมียสวยทุกทีนี่สำคัญมากพี่ตั๊กนี่ก็บอกว่าพกลิปสติกไว้ตามห้องน้ำห้องต่างในบ้านเนี่ยว่างปุ๊บทาว่างปุ๊บทาเลยในปากแดงไว้ก่อนแล้วคุณมยุราเคล็ดลับมากกว่านั้นอีกนะเขาบอกผมงี้ก่อนที่สามีจะนอนเนี่ยนะจะต้องเห็นภรรยาเนี่ยสวยนอนหลับไปก็คิดว่าโอ้โหเมียกูนี่สวยสุดเทพธิดานะเช้าๆภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายก่อนจะหลับไปเบียร์ไม่ใช่ภาพสุดท้ายมาพอกหน้าขาวขนาดนี้ตื่นมาตีสามเฮ้ยหลังจากที่น่ากลัวอยู่แล้วน่ากลัวหนักไปอีกใช่ไม่ควรแค่รับต่อไปอีกทำไมรู้ไหมครับทำไมคะตื่นเช้าเนี่ยตื่นก่อนคุณผู้ชายนิดหน่อยตื่นขึ้นมาทำไงล้างหน้าทาหน้าเขียนคิ้วสวยๆแล้วก็ไปปลุกพี่ตื่นได้แล้วก็สามีก็ตื่นมาโอ้เทพธิดายังอยู่กับเราเลยภาพแรกของวันไม่ใช่ภาพแรกของวันแบบฟูเลยเห็นหน้าแล้วเกิดมรณานุสตินี่มันอยากตายมากกว่าอยากมีเซ็กนี่ปัญหาไปจึงไปอยู่ยี่คุณหมอสุขบดผู้หญิงเนี่ยชอบนอนดึกใช่ไหมคุณหมอค่ะชอบนอนดึกแล้วก็ตื่นสายส่วนคุณพี่ผู้ชายทั้งหลายก็ชอบนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นเช้าพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องสกิดตื่นทันทีที่คุณทำไมจะไม่ตื่นทันทีไอ้ดีก็ฟูเลยโบราณเขาจึงบอกว่าอะไรนะผู้หญิงต้องเข้านอนตื่นก่อนนอนทีหลังเพื่อให้มีการปรับปรุงมีการประดิษฐ์ประดอยหน้าตาให้สะอาดทำไมอ่ะทำไมผู้หญิงต้องลำบากขนาดนี้ทำไมพี่ผู้ชายประทานโทษนะคะหัวล้านลงพุงอืดนอนน้ำลายยืดบนพิมพ์หูเหมือนรถไฟหัวลำโพงเข้าหากันแล้วทำไมที่ผู้หญิงยังรับได้แล้วทำไมแล้วแกผู้ชายไม่เห็นปรับปรุงตัวอะไรเลยอ่ะเพราะผู้หญิงเวลารักแล้วรักเลยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาก็สร้างมาอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่า มันก็ต้องปรุงรักปรุงรสใช่ไหมใครเป็นแม่ครัวล่ะใช่ไหมแล้วถ้าคุณผู้ชายจะปรุงรสบ้างทำไงผู้ชายนี่เขาก็มีคนเคยบอกนะโดยเฉพาะพอถึงใบทองนะคุณหมอต้อเขาบอกว่าทำไมมาถึงใบทองแล้วผู้หญิงไม่หมดอารมณ์ก็เนี่ยอย่างที่ตะกี้บอกอะหัวล้านพุงพุ้ยไม่เคยปรับตัวเลยแล้วจะให้ไม่มีอารมณ์ได้ยังไงก็พอๆกันเพราะฉะนั้นผู้ชายทั้งหลายก็ต้องจำไว้นี่เห็นไหมผู้หญิงเขาบอกแล้วเดี๋ยวกลับไปนะถ้าใครมันหัวล้านๆแบบผมซื้อวิกซะเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับเห็นไหม
แต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะปรับปรุงที่ตัวคำพูดเพราะว่าเราสังเกตว่ามีการวิจัยค้นพบว่าของสำหรับผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นเราให้เกิดอารมณ์เนี่ยก็คือเรื่องของคำพูดที่หวานหูเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายมีมัธยรสวาจาสม่ำเสมอเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยดีสม่ำเสมอได้ครับด้วยคำพูดโอ้ดีมากเลยครับละเอียดชัดเจนแล้วได้นำไปปฏิบัติจริงเลยครับกลับไปเนี่ยปฏิบัติจริงเลยครับเอาคืนนี้เลยคืนนี้ไม่ได้มาด้วยปฏิบัติจริงคือคนนอกบ้านเข้าในบ้านเลยคนในบ้านในบ้านตรงประเด็นมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปนะครับซื้อชุดชั้นในใหม่ให้ภรรยาชุดนอนใหม่ให้เลยนะครับเป็นของขวัญเลยรวมทั้งตัวเองด้วยครับใช่ครับนี่แล้วค่ะมาอีกหนึ่งคำถามค่ะจากท่านไหนคะเป็นสุภาพสตรีบ้างนะคะขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องของสามีนะคะสามีอายุห่างกันกับตัวเราเองเนี่ย10ปีนะคะเรารู้สึกว่าเราจูนความรู้สึกกับความคิดต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะตรงกันเลยอ่ะมีคำแนะนำอะไรดีๆไหมคะลองยกตัวอย่างสิครับว่าความคิดประเภทไหนบ้างครับที่ไม่จูนตรงกันอย่างเรื่องที่เราคิดว่าช่วงนี้เราน่าจะไปพักผ่อนได้นะไปกันไหมบอกไม่ได้หรอกต้องทำงานก่อนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องลูกเราว่าอย่างเงี้ยดีละก็บอกโอ้ไม่ใช่มันต้องอย่างนั้นดีคุยกันก็รู้สึกมันมีปัญหากันตลอดเป็นเพราะอายุหรือว่าเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัยแต่เดิมครับคือเกี่ยวกับอายุไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอว่าอายุเท่ากันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้ผู้หญิงอายุ30กว่าผู้ชายอายุ30กว่าในขณะที่ผู้ชายเขาจะมีความสนอกสนใจในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งการงานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเรียบร้อยในเรื่องครอบครัวแล้วมีฝั่งมีฝาแล้วมีภรรยามีลูกแล้วเนี่ยความรู้สึกของผู้ชายจะทุ่มเทไปที่เรื่องของความสำเร็จในหน้าที่การงานในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีความรู้สึกเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกๆนะผู้หญิงก็จะหมกมุ่นกับเรื่องลูกๆเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นอันหนึ่งก็ได้ที่แตกต่างกันโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอายุนะครับแล้วอย่างนี้เรายังไงเราจะมีการมันจะหมุนยังไงกลับมายังไงดีนะคะมันถึงจะมาเจอด้านเดียวกันครับความจริงแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ที่จะมีอายุน้อยๆแต่ว่าก็พอจะตอบตามทฤษฎีบ้างนะครับว่าอาจารย์ตัวนั้นพอดีพูดดีๆนะคะอาจารย์ครับก็เรื่องเป็นอย่างนี้ครับที่คุณหมอสมบูรณ์พูดถูกครับแต่ยิ่งถ้าเกิดอายุมันห่างกันนิดเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผู้ชายมักจะมองผู้หญิงว่าเป็นเด็กๆเสมอนะครับมันมีข้อดีคือตอนแรกเนี่ยผู้หญิงจะมองผู้ชายน่ารักมีเสน่ห์อะไรต่างๆอีตอนก่อนจะแต่งเป็นงั้นแต่หลังจากแต่งแล้วเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อตรงเนี้ยเห็นเราเป็นเด็กๆไม่เชื่อความคิดของเราไม่อะไรเลยของเรานะครับแล้วผู้หญิงก็จะเริ่มเออทำไมฉันต้องเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็คือจะเริ่มพูดกันน้อยลงเพราะว่าพูดกันแล้วมันไปกันไม่ได้แต่ที่สำคัญที่จะแนะนำก็คือต้องพูดครับแต่ต้องพูดเป็นอะไรครับพูดเสนอแนะในทางบวกเช่นเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็ลองดูหน่อยได้ไหมไอ้คำว่าลองดูหน่อยได้ไหมเนี่ยครับผมอยากจะฝากกับผู้หญิงเลยยิ่งอายุน้อยกับผู้ชายเวลาบอกลองดูหน่อยได้ไหมเนี่ยมันเป็นคำที่ผู้ชายลองแน่ๆนี่นะครับดูท้าทายเลยไม่ใช่หมายความว่าคล้ายๆว่าขอร้องว่าลองดูหน่อยได้ไหมไม่ใช่บอกว่าฉันสั่งให้เธอทำอย่างนี้แต่ว่าช่วยลองอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยคือเป็นวิธีการสื่อสารนิดเดียวเท่านั้นเองได้ข้อแนะนำที่ดีนะคะขออนุญาตกลับไปทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ผลและรายการแล้วให้อาจารย์มาตรวจอีกทีให้คะแนนอีกทีนะคะนี่ก็เป็นคำถามแบบเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราก็คงจะมีคำถามอีกหนุ่มช่วงนะคะในช่วงติวรักให้เต็มร้อยค่ะแต่ว่าคำถามนั้นจะเด็ดดวงกันขนาดไหนเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะถ้าจะถามว่าชีวิตคู่ของเราเนี่ยเหมือนกับเรืออะไรไม่เหมือนเรือลำนี้ครับเรือลำนี้มันใหญ่ไปของเราเป็นประเภทเรือไฮโดรฟอยล์ครับเรือเจ็ตครับทนสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับไปได้ทุกสภาวะอากาศและไปบ่อยด้วยวิ่งเร็วใช่ไหมคุณใช่แล้วนะเราใจตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ไปอยู่เรื่อยนะครับทนคลื่นชอบประเภทเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นนานๆเราก็มาเรือช้าๆบ้างเหมือนกันติวรักกันต่อบนเรือสำราญอันดามันพรินเซสนะคะยังมีเรื่องลับคับอกคับใจหลายท่านอยู่ทีเดียวแล้วค่ะโดยเฉพาะในห้องนี้ยังมีคำถามที่ยังใหญ่จะถามวิทยากรกันอยู่นะคะค่ะเชิญท่านแรกเลยค่ะ
ถามแทนพี่สาวนะคะค่ะทำยังไงให้สามีเป็นคนโรแมนติกหรือว่ากุ๊กกิ๊กบ้างอะคะเพราะว่าอย่างบางทีพี่เขาชวนแฟนไปเที่ยว2คนเขาก็จะบอกว่าเหงาหรือครบรอบแต่งงานก็จะจองโต๊ะไว้เธอก็จะแบบชวนเพื่อนผู้ชายมาเต็มไปหมดเลยเอาเธอมีหมู่พวกมาด้วยตลอดค่ะกุ๊กกิ๊กกันสองผู้ชายไทยไปกันเยอะนะคะคือผมคิดว่าตรงนี้น่ะเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้ชายบางคนก็โรแมนติกอย่างผมอย่างอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยโรแมนติกจนเขาคิดว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์กันหมดแล้วนี่ถ้าไม่พาภรรยามาด้วยเนี่ยเขาต้องถามว่าเรามีอะไรกันเพราะฉะนั้นต้องพาภรรยามาเป็นตัวอย่างว่าเราก็ยังโรแมนติกใช่ไหมแต่ผู้ชายบางคนที่เขาดูแข็งๆเพราะเขาแบบพวกสมองซีกซ้ายทำงานเยอะทำงานแบบประเภทพวกซีกขวามันทำอะไรอยู่คะคือมันหลับหลับฝ่อไปแล้วไม่เคยทำงานคือเป็นพวกที่ใช้เหตุใช้ผลเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยเป็นนักข้อมูลนักกฎหมายอะไรพวกนี้ผู้ที่จะอยู่กับตัวเลขอยู่กับข้อมูลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มาแคร์เรื่องอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นนี่คือบุคลิกที่เขาเป็นมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเกิดเขาเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเราต้องถามตัวเองว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เขาเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์อย่างไรเช่นถ้าเขาไม่ไปงานเลี้ยงด้วยกันกับเราเราก็สามารถที่จะมี private life คือชีวิตส่วนตัวเราก็รู้ต้องรู้ว่า marital life ก็คือชีวิตคู่ชีวิตการแต่งงานเนี่ยเราพึ่งเขาได้แค่นี้นะในส่วนที่ช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเลี้ยงลูกแต่เรื่องที่จะมามีความหอมหวานในชีวิตเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปชดเชยด้วย private life หรือว่า social life ก็คือเพื่อนเพื่อนนะคือผมเปรียบเทียบเสมออย่างน้ำเนี่ยนะฮะน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยแล้วเราไปคาดหวังให้น้ำจะต้องเต็มแก้วให้ได้เนี่ยบางทีอาจจะปัญหาไม่ได้อยู่ที่น้ำนะปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าเราใช้แก้วใหญ่เกินไปคือแก้วแห่งความคาดหวังนะการแก้ไขปัญหาคือต้องลดขนาดแก้วลงคือลดความคาดหวังลงให้พอดีกับปริมาณน้ำที่มีอยู่นะเพราะนั้นถ้าสามีเขาไม่โรแมนติกแล้วเราพยายามคาดหวังว่าให้เขาจะต้องโรแมนติกเราก็จะผิดหวังอยู่เสมอครับแล้วอย่างนี้ผู้หญิงมีเป็นฝ่ายรุกบ้างได้ไหมคะคือผู้ชายไม่เคยเลยปูตงปูไต่ผู้หญิงมาก่อนได้ไหมปูเสฉวนมาเลยได้ได้มาหลายตัวเลยมาหลายตัวเลยแต่ต้องดูว่าผู้ชายเขาชอบว่าบางทีเขาลำคาตีปูตายหมดเลยไปทำส้มตงส้มตำกันหมดลำบากเหมือนกันต้องดูจังหวะจัดอารมณ์มาด้วยเขาด้วยนะคือเครียดมาพี่จ้าปูตายไปตายที่อื่นเลยแต่เมื่อกี้ที่น้องถามมันมีประเด็นอีกอันนึงที่เขาพูดถึงก็คือว่าคือกับเราไม่โรแมนติกแต่ว่ากับเพื่อนฝูงกับอะไรนี่แหมแบบได้ทุกอย่างเพื่อนชวนไปกินเลี้ยงไปก็แปลว่าเขาชอบความเฮฮาแทนผู้ชายพวกนี้เขาชอบความเป็นเพื่อนเพราะนั้นแทนที่เราจะเอาความโรแมนติกเราก็เป็นเพื่อนนะความเป็นเพื่อนนี่ก็เป็นโรแมนติกอย่างนึงนะเพราะถ้าเกิดเป็นเพื่อนแท้ก็คุยอะไรกันได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราก็เอาอีกอย่างนึงเขานะเมื่อีตาคนนี้ชอบเฮฮาก็ชวนไปเฮฮาไปวันนี้ไปปาร์ตี้เราก็มีความสุขไปด้วยถูกไหมครับตอนนั้นเราก็บทบาทเป็นเพื่อนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวบางทีเนี่ยปาร์ตี้ไปเราค่อยๆปรับปาร์ตี้ไปเรื่อยๆจากปาร์ตี้หลายๆคนก็เหลือปาร์ตี้น้อยลงน้อยลงปาร์ตี้สองคนเป็นปาร์ตี้ชุดนอนกันไม่ได้ใครทั้งเลยนี่ไปไอเดียกระชุ่มเลยดูสนุกนะแต่ผู้หญิงบางคนนะเขาบอกว่าโอ้ยเข้ากับเพื่อนผู้ชายลำบากวันนี้ก็ไปกินเหล้าไปเล่นอะไรอย่างของผู้ชายเงี้ยผู้หญิงจะทำยังไงล่ะแต่เราก็อยากจะอยู่กับแฟนเราเหมือนกันอยากจะมีส่วนร่วมก็ช่วงนั้นก็ให้เขาสามีก็ไปมีชีวิตที่อยู่กับเพื่อนฝูงถ้าเราเข้าไม่ได้เราไม่ต้องฝืนใจครับใช่นะเพราะว่าการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำอะไรด้วยกันตัวติดกันเสมอครับเขาเปรียบเทียบเหมือนกับในหนังสือเรื่องปรัชญาชีวิตเนี่ยของไทรี่ยุบลานเนี่ยเขาบอกว่าความรักเนี่ยจงอยู่กันเหมือนกับเสาวิหารที่ตั้งกันเนี่ยเรียงกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ติดกันสายพินเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ติดกันแต่ก็บรรเลงในท่วงทำนองเดียวกันสามีและภรรยาก็จะมีชีวิตของตัวเองนะไม่จำเป็นจะต้องแบบถ้าเขาไม่ไปตรงนี้เราก็ไม่ไปไม่ได้เราจะต้องรอเขาไปด้วยกันไม่ได้ครับชีวิตเราก็เป็นชีวิตของเรานะครับที่สำคัญที่สุดผู้หญิงต้องจำไว้ว่ามันมีเพื่อนเธอเพื่อนฉันแล้วก็เพื่อนเราสามกลุ่มสามกลุ่มแน่นอนเพราะนั้นบางทีเพื่อนฉันเนี่ยก็ไม่ชอบหน้าเธออ่านึกกันใช่ไหมนึกอะไรคนไหนนะมันต้องมีเพื่อนเธอกรุ๊ปหนึ่งมันก็ไม่ชอบหน้าฉันแล้วเราก็มีเพื่อนเราซึ่งไปทีไรเฮฮาทุกทีเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องหลบไปอยู่กับเพื่อนฉันบ้างเธอจะหลบไปอยู่กับเพื่อนเธอฉันก็ไม่ว่าแต่สักพักหนึ่งเราก็มาอยู่กับเพื่อนเราด้วย
แบบนี้มันก็เรียกว่าผสมปนเปเจอกันครึ่งทางความทุกข์จำนวนมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังต่อคู่สมรสเรามากเกินไปเกินกว่าสิ่งที่เขาเป็นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความทุกข์เพราะเราผิดหวังลดความคาดหวังเราจะไม่ผิดหวังครับมีแต่ผิดคาดและสมหวังนี่ที่ผมอยากถามคำถามว่าแฟนโรแมนติกไหมแฟนโรแมนติกยังไงเนี่ยแฟนเขาล่ะแฟนพี่เองอะคะเมื่อก่อนเขาจะไม่เป็นค่ะแต่พอแต่งไปแต่งไปเขาก็เริ่มมีแล้วค่ะบางทีก็มากไปดูรายการชูรักชูรสใช่ไหมครับได้เลยดีขึ้นจริงก็แปลกเนาะแต่งงานไปแล้วโรแมนติกขึ้นต้องถามคุณผู้ชายอีกหลายคนนะว่าอย่างที่วิทยากรสองท่านว่าเนี่ยค่ะว่าผู้ชายพอแต่งงานไปแล้วบางทีมองเรื่องนี้ยังไงคะคือผู้หญิงรู้สึกทำไมไม่โรแมนติกเลยให้ผู้ชายท่านใดตอบด้วยคุณผู้ชายเอาคุณผู้ชายท่านนี้แล้วกันนะคะค่ะเป็นไหมคะผมโรแมนติกโรแมนติกนะคะใช่หรือไม่ถามแฟนผมดีกว่าครับใจถึงจริงก็ใจถึงจริงอย่างเงี้ยเป็นไงคะเป็นคนโรแมนติกค่ะโรแมนติกอย่างเช่นอะไรบ้างโรแมนติกอ๋อชอบมีเซอร์ไพรส์อยู่บ่อยอย่างที่มานี่ก็ไม่ทราบมาก่อนก็เป็นคนไปจัดการซื้อตั๋วจองอะไรให้เสร็จสับแล้วยกโบเป็นตัวอย่างที่ผู้ชายควรทำมากเลยเป็นยาเซอร์ไพรส์แบบว่าชวนมาแล้วพอถึงเวลาไม่ใช่เธอไม่ใช่เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะไม่ใช่ช็อกขนหัวลุกบ้านเลยค่ะคือแกเตรียมตั๋วไว้เรียบร้อยเลยนะเอาสองที่ไม่ได้ลงชื่อภรรยาก็เตรียมว่าเดี๋ยวถึงเวลาแค่บอกเราถึงเวลาแกหายไปกันใครเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเลยอย่างนั้นเออเอาล่ะเรื่องโรแมนติกผ่านไปอ้าวมีปัญหาคำถามต่อไปเลยค่ะอยากถามว่ามีวิธีใดบ้างที่จะช่วยทำให้ไปถึงที่หมายแล้วพร้อมกันไม่เร็วหรือช้าจนเกินไปครับตีตั๋วเที่ยวเดียวไปถึงค่ะแต่เป็นคำถามเจอเยอะมากเลยว่าจะทำไงที่ผู้หญิงกับผู้ชายเวลามีเซ็กมีกิจกรรมทางเพศแล้วเนี่ยจะไปถึงจุดสุดยอดพร้อมกันซึ่งจริงๆไอ้ตรงคำว่าพร้อมกันเนี่ยมันยากมากนะฮะมันตามปกติแล้วเนี่ยมันต้องมีใครก็ตามที่จะต้องไปถึงก่อนคราวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นฝ่ายผู้ชายไปก่อนเช่นผู้ชายเป็นพวกเสือปืนไวพวกสายฟ้าแลบพวกกามนิดหนุ่มเนี่ยพวกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำพวกล่องปากอ่าวพวกไวไวควิกโอ้โหพออย่าพูดมากค่ะผู้ชายแถวนี้เสียดแทงใจแล้วกันอย่างเนี้ยผู้ชายแบบไปรวดเร็วมากขณะที่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่ทันจะเริ่มต้นจุดหมายไปทันยังไม่ทันไปถึงไหนเลยฉันเพิ่งสตาร์ทเรือเองอย่างเงี้ยโอกาสที่จะทำลูกยิงลูกประตูตีเสมอเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นผู้ชายพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการรักษาบำบัดในเรื่องของโรคล่มปากอ่าวล่มโรคหลังเร็วเนี่ยก็ไปรักษาซะเพื่อยืดระยะเวลาในการร่วมเพศจาก1นาทีเนี่ยมาเป็น2 3นาที5นาที10นาทีก็ได้แต่ถ้าแบบกรณีที่แบบผู้หญิงไปถึงเรียบร้อยแล้วทั่วๆไปอย่างนี้ก็ง่ายครับผู้ชายก็ดำเนินการต่อเนื่องผู้หญิงหลายคนก็สามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายๆครั้งผู้หญิงมีประมาณสัก 10-15% ที่มีภาวะที่เราเรียกว่า multiple orgasm เคยอ่านอันนี้เคยอ่านนะคะ เคยอ่านแล้วก็ทราบมาเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันจะต้องมีช่วงระยะเวลาไม่เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าจะให้ไปถึงกับผู้ชายให้ถึงพร้อมกันเนี่ยนะคะต้องเล้าโลมผู้หญิงก่อนไปสักกี่นาทีอะไรอย่างนี้เรียนรู้จริงอ่านกี่ตำราแล้วครับเนี่ยจริงจริงจริงกี่นาทีจริงตามตำราเนี่ยเขาบอกงี้ครับเคยมีคนทำเฉลี่ยผู้ชายนะพอผู้ชายใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ3นาทีใครมากกว่านั้นก็อย่าเสียใจนะครับในตำราส่วนผู้หญิงเนี่ยใช้เวลาประมาณ13นาทีในการตื่นตัวในการนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลามันห่างกันตั้ง10นาทีงั้นผู้ชายคนที่เก่งๆนี่คือคนที่สามารถประเร้าประโลมปลุกอะไรต่างๆให้ดีขึ้นเพราะว่าเขาเปรียบผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับเตาไฟฟ้าผู้ชายเนี่ยเหมือนเตาแก๊สเมื่อปั๊บก็ฟู่แล้วก็ลงนะฮะส่วนผู้หญิงเวลาเปิดนี่ยังไม่ร้อนแกค่อยๆร้อนขึ้นเลยพอร้อนได้ที่พอปิดสวิตช์เนี่ยนะแกยังร้อนต่ออีกตั้งนานใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่คุณหมอสุขบอลพูดก็คือถ้าเราสามารถทำให้ผู้หญิงร้อนให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยผู้ชายสามารถตามทันครับเพราะเขายังร้อนอีกนานนะแต่ถ้าผู้ชายแกฟู่มาเลยไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชายจำนวนมากเนี่ยทำตัวเป็นพวกหน่วยสวาทคอยแต่จะจู่โจมทันทีทันใดอ่ะยังไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นต้องมีการฟอร์เพลย์มีการเล้าโลมเพราะว่าจุดที่ไวต่อการกระตุ้นของผู้หญิงเนี่ยนะตามผิวหนังส่วนต่างๆเนี่ยซึ่งอาจารย์พันศักดิ์ท่านแปลว่าพื้นที่สัมผัสเสน่หาใช่มีอยู่10จุด
โอ้โหอะไรอะไรบ้างอะไรบ้างไม่ต้องเล้าลมแบบปูพรมนะฮะ10จุดมีตรงไหนบ้างลงมาเลยหน่วยสมานลงมาเริ่มต้นตั้งแต่หลังหูครับใต้ติ่งหูครับเปลือกตาริมฝีปากจะลึกซึ้งไงก็แล้วแต่นะครับซอกคอนะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงนั้นนะปุ่มตรงหน้าอกนะครับปุ่มนะลงมาถึงบริเวณหน้าท้องน้อยนะจากหน้าท้องน้อยเสร็จแล้วหน้าขาด้านในนะครับนี่ดูตามภาพประกอบนะคะจะใกล้ถึงจุดสำคัญแล้วพูดมานี้นี่หน้าขาด้านในแล้วก็ค่อยๆไปถึงจุดสำคัญด้านหน้าอย่าลืมหลังนะจันด้านหลังก็ไม่ใช่พื้นที่รกร้างว่างเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวลงข้างหน้าเสร็จพลิกตัวลูบเข้าไปครับลูบหลังลูบหลังจะพูดลูบหลังเพราะผู้หญิงเนี่ยนะจะสังเกตว่าบางทีใครอยู่กับภรรยานานๆเนี่ยภรรยาจะมีไว้เป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรคะเป็นไม้เกาหลังเพราะว่ามันคันเจอแฟนทีไรเนี่ยเกาหลังให้หน่อยสิคุณต้องสังเกตดูสิไหมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้หญิงเนี่ยชอบให้ผู้ชายลูบผมเพราะไม่ค่อยลูบอ่ะมันจะเป็นลูบอย่างอื่นแล้วเนี่ยลูบผมบนไม่ลูบไม่ลูบไม่ลูบลูบหน้าแข้งหน้าแข้งเองนะพระราชเกศไหมเวลาผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยสวัสดิ์อยู่ตรงผู้หญิงเนี่ยเขาชอบไกลๆค่อยๆเข้ามานะส่วนผู้ชายถ้าจะกระตุ้นเรื่องนี้ให้ดีนะต้องเขาเรียกว่า hit to the point ไปเลยจับจุดยุทธศาสตร์เลยอย่าไปรอบๆไม่เรื่องหรอกวันนี้แฟนๆของชูรักชูรสที่ขึ้นมาบน Love Boat แห่งนี้นะคะกับอันดามัน Princess ก็คงจะได้รับความรู้สนุกสนานพร้อมที่จะทำให้ชีวิตคู่ของคุณนั้นมีความสุขสมหวังกันต่อไปและหวังว่าพอขึ้นฝั่งแล้วคุณกะละแมจะได้คู่กลับไปด้วยนะครับจิตวิจิตวากเหลือเวลาอีก1วันเต็มๆเนี่ยค่ะจะพยายามที่สุดนะคะและทุกคำถามที่ได้ถามในวันนี้นะคะก็จะมอบของที่ระลึกให้จาก Durex นะคะเป็นตุ๊กตาเลยนะคะอาจารย์สเปิร์มแมนนะคะและหมอน Durex นะคะที่มอบให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ขอบพระคุณวิทยากรของเราวันนี้โอ้โหมากันแบบหลากหลายแนวกระสุนใส่ไม่ยั้งสาดไม่หยุดนะคะนะคะทั้งคุณหมอสุกมลแล้วก็คุณหมอพันศักดิ์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ